ันไหมคะหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ปาก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวเช่นเคยค่ะวันนี้ปาก็มีเมนูหมูผัดพริกขิงมานำเสนอค่ะก็ค่ะบางวันก็ไม่รู้จะกินอะไรนะคะมีอะไรก็งัดออกมาจากตู้แล้วก็มาทำกันเลยค่ะก็ง่ายๆสบายๆค่ะแล้วก็ปาจะมาเล่าเรื่องขิงนิดนึงค่ะจริงๆแล้วขิงก็มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายนะคะก็คือเราก็กินให้ถูกขาลักษณะนะคะกินให้เป็นแล้วก็กินให้พอประมาณค่ะกินให้พอประมาณก็มันก็จะดีสำหรับต่อร่างกายของเราค่ะก็ปาก็จำมาได้คร่าวๆนะคะขิงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางสมองอันนี้ดีเลยสำหรับปาเลยไม่ต้องการมากความทรงจำความจำแล้วก็อันที่สองก็คือแก้โรคภูมิแพ้ได้แล้วก็แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อได้แล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้ค่ะอันนี้ดีมากๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะลดน้ำหนักได้ค่ะเนี้ยดีมากๆเลยค่ะลดน้ำหนักได้ปลาการกินมันก็ห้ามกันไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหิวก็กินเนาะนั่นแหละค่ะก็คือนั่นแหละค่ะกับปลาก็จะมาเล่าคร่าวๆได้ให้เพื่อนฟังแค่นี้ค่ะแล้วก็ปลาก็จะมาขอบคุณเพื่อนค่ะตอนนี้ปลาก็ได้500ซับแล้วยี่ก็ผ่านไปครึ่งทางสำหรับซับค่ะแต่ว่ายอดวิวก็คานขึ้นไปอีกทีนึงยอดวิวนี่ปาก็โอ้ยยากเหมือนกันค่ะก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆเยอะๆหน่อยนะคะปาก็ขอให้เพื่อนมาชมวิดีโอปาดูให้จบแล้วก็เพื่อนๆ เข้ามาปาก็จะตอบกลับนึกถึงเนาะเอาใจเขามาใส่ใจเราอะไรประมาณนี้ค่ะปาก็เนาะก็ขอความกรุณาค่ะเพื่อนเพราะว่าเราก็มาอยู่ในจุดเดียวกันแล้วค่ะก็ปาก็ขอเดินก้าวไปด้วยกันเลยค่ะเรื่องอะไรค่ะเราก็วันนี้ปาก็จะมานำเสนอในเมนูหมูผัดพริกขิงค่ะก็เราก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ